สวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีปัญหาอะไรครับพี่ชื่อแรปเปอร์ลอเยอร์ใช่ไหมครับครับผมผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยครับเรื่องอะไรครับว่ามาเลยครับสวัสดีครับคุณพี่วันนี้น้องมีปัญหาคาใจผมคือแรปเปอร์ลอเยอร์กฎหมายแซปเปอร์มีเรื่องอะไรคือเพื่อนทักไลน์มายืมเงินใช้เป็นหลักฐานกู้ยืมได้ไหมเพื่อนทักไลน์มาขอยืมเงินใช้เป็นหลักฐานได้จดเอาไว้ฮะทักแชทมาขอยืมเงินหลักฐานเทียบเท่าหนังสือหนังสือสัญญากู้ยืมเงินได้หลักฐานเต็มมือแต่จะให้ดีได้นั้นต้องมี3ส่วนที่เราควรถือแนบไปเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่ต้องเร้าหรือ ข้อ1ต้องเป็นการยืมเงินมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไปข้อความต้องระบุในแชทไว้อย่างชัดเจนนะต้องเข้าใจถือเป็นลายลักษณ์อักษรเวอร์ชั่นออนไลน์ถ่ายเก็บเอาไว้สามารถใช้เป็นหลักฐานการขอกู้ยืมเงินได้จัดไปข้อ2ในส่วนของแชทตัวแอปนั้นก็สำคัญต้องมีความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันด้วยเหมือนกันสามารถระบุบัญชีของผู้กู้ยืมได้อย่างเร็วพันเพื่อสาวถึงการตรวจสอบตัวตนของผู้ยืมเงินได้ทันฮะโอ้น้องไปรู้ข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงก็ผมไปหาข้อมูลมารู้ติดตัวไว้บ้างจะเป็นไรไปอ่ะข้อมูลนี้สำคัญควรมีติดตัวไว้งั้นพูดต่อเลยน้องข้อ3ข้อ3ว่ามายังไงข้อ3สุดท้ายหลักฐานการโอนเงินหรือสลิปเพราะมันสำคัญมากๆระบุเวลาวันเดือนไม่ผิดโอนแล้วควรเซฟเก็บไว้อย่าเก็บในใจไว้ในความคิดเพราะนี่ถือเป็นหลักฐานการโอนต้องมีสลิปนี่คือ3ข้อง่ายๆตามกฎหมายต้องมีหลักฐานประวัติการพูดคุยกันเก็บไว้ทุกครั้งเพื่อดำเนินการเพราะว่าข้อความดังกล่าวสามารถใช้แทนสัญญากู้ผ่านช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อความทางแชทเผื่อโดนระรานแล้วลักษณะข้อความต้องมีเนื้อหาใจความแบบไหนที่ถามมาจะได้รู้ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมันครบไหมโอเคในส่วนของข้อความต้องมีหลักฐานประกอบไว้โดยลักษณะข้อความต้องได้เนื้อหาใจความพร้อมใช้เฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับผมต่อไหมเฮ้ยเอาดิพร้อมแล้วก็ไปโยต้องมีหลักฐานการโอนว่าคนยืมได้เงินจากเราไปต้องมีหลักฐานการคุยว่าจะคืนเงินวันไหนเท่าไหร่ต้องมีหลักฐานระบุต้องกำหนดจำนวนเงินเอาไว้รวมถึงต้องระบุตัวตนของคนให้ยืมและคนยืมไง hey. ถ้ามีการแชทแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นภาษาแบบใดพูดคุยการขอยืมเงินต้องได้เนื้อหาใจความเก็บไว้เพื่อวันหนึ่งเขาเบี้ยวหนี้จัดการทันทีติดหนี้ก็ต้องใช้ส่วนเรื่องหลักฐานลายเซ็นเชิญพี่พูดต่อเลยครับเอาจัดไปเข้าเรื่องกันไปต่อเลยหลักฐานใดบ้างที่แทนลายเซ็นคือ user name password ที่ล็อกอินได้กันแบบเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ e-signature กันแบบ high end อักขระอักษรตัวเลขลักษณะอื่นใดถือเป็นลายเซ็นโอเคทั้งหมดโอเคลายเซ็นโอเคทั้งหมดถือว่าเป็นลายเซ็นสามารถระบุตัวตนกันเป็นคนๆได้อย่างบรรเจิดจะมีผลตามกฎหมายเหมือนการลงลายมือเซ็นพร้อมเปิดอีเมล e-signature ล็อกอินใส่พินหรือจะเป็นพาสเวิร์ดเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือบนกระดาษได้หมดพร้อมเปิดทั้งหมดนี้คือข้อมูลกฎหมายการกู้ยืมเงินผ่านแชทโอ้นี่ได้ความรู้มากๆเลยใกล้ตัวไปมาแวบๆขอบคุณแรปเปอร์ลอเยอร์ที่ให้ความรู้แบบไม่จ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บแปลว่าอะไรไม่น้อยไปไงโอเครับแซะฮะรับทราบแม่เล่นมุกนะครับจบแล้วครับ